สวัสดีครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับชื่อรถแล้วกันครับรถเหรอครับผมรถอายุเท่าไหร่ครับอายุ24ครับ24เรียนทำงานอะไรครับทำธุรกิจส่วนตัวครับครับผมปรึกษาเรื่องอะไรครับผมอยากจะรู้เรื่องช่องคลอดผู้หญิงนะครับว่าพอดีถ้าสมมติว่าแบบเขาเจอ56มาแล้วมาเจอ54เขาจะรู้สึกหลวมไหมทำไมไม่ถามเขาล่ะครับมาถามตอบแทนไม่ได้ครับไม่ใช่เดี๋ยวนะเขาเจอ5ไอ้รถเขาเจอ5เขาเจอ56มาแล้วมึงอ่ะเป็น54ใช่ไหมใช่ครับแล้วเวลามึงเป่ากับเขาอ่ะความรู้สึกเป็นยังไงเหมือนเข้า impact ตอนไม่มีคอนเสิร์ตหรือเปล่าหรือกระชับดีหรือมันโอเคดีมึงวัดจากความรู้สึกมึงได้เลยไม่ค่อยรู้สึกได้เป็นปัญหาเราหรือเป็นปัญหาเขาอ่ะเราเล็กหรือเขาใหญ่เราเล็กหรือเขาใหญ่ผมไม่เข้าใจเหมือนตอนนั้นก็หลอกถามมาบอกว่าโดน5698มาว่ากันอ๋อมึงถามไปอย่างนั้นแล้วปัญหาคืออะไรอ่ะมันเป็นปัญหาของเราหรือเป็นปัญหาของเขาเราไม่มั่นใจใช่ไหมเราไม่เสียวหรือเขาไม่เสร็จเราไม่มั่นใจคือก่อนจะไปอ่ะแบบโหแบบไม่มีใครใหญ่กว่ากูแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยมาดีพี่มาตรฐานนะแต่พอแบบว่าไปงั้นมันพอไปหลอกถามดูแล้วมันเฟลก็เลยไม่แล้วใครอ่ะคู่นอนเราเป็นใครอ่ะเป็นแฟนหรือว่าเป็นแค่คนที่คุยกิ๊กกักกันหรือยังไงก็เป็นคนคุยกันนะอุ้ยมันก็เป็นแค่อีกคนที่มึงเจอแล้วมันก็รักใจแหละใช่บางทีเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าของมึงเล็กหรือของเขาใหญ่นะแต่เวลาถ้ามันเกิดกับกูนะกูจะบอกของเขาใหญ่ถูกมันต้องหาคนที่มันเหมาะครับแล้วเรื่องช่องคลอดเงี้ยครับมันถ้าเขาแบบเจอแบบใหญ่ๆมาเงี้ยแล้วถ้ามันจะปวดหรือเปล่าครับพี่คนคลอดลูกกับหัวเด็กกับ10เซนนะช่องคลอดก็กระชับกลับมาเหมือนเดิมครับเขากลับมาเหมือนเดิมนะหัวเมียเขาก็มีความสุขกันเหมือนเดิมนะแปลว่าช่องคลอดมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มันยืดได้หดได้คราวนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่เรื่องไซส์หรอกมันเป็นปัญหาที่ความมั่นใจเราเปล่าอันนี้ก็ต้องดูประสบการณ์ทั้งต่อๆไปที่แก่คนอื่นในที่สุดคุณอาจจะค้นพบว่าเฮ้ยแค่ครั้งนี้ที่ทำให้คุณเสียเซลล์แล้วไม่มั่นใจตัวเองครับแล้วอย่าไปฉีดเพิ่มเราก็อย่าไปเสียเซลล์แล้วไปฉีดเพิ่มขยายของตัวเองเลยครับหมอไม่ได้เพราะว่าอ่ะถามว่ามึงจะเอาขนาดของมึงวัดกับอะไรอ่ะถ้ามึงไปเจอใหญ่ยิ่งขึ้นไปอ่ะใช่ฉีดได้นะฉีดแล้วหลังซ่อมนี่เหลือ42เลยนะถ้าเน่าแล้วต้องซ่อมนี่เหลือ42เลยนะสรุปก่อนมึง24เองไอ้เหี้ยมึงจะเอาจิ๋มบางจิ๋มมาตัดสินขนาดหางมึงไม่ได้เหี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นไอ้ควายผมอยากรู้ว่าผมมันเล็กหรือเปล่าครับอย่าคิดกังวลไม่เล็กคุณคิดกังวลถ้าสี่มาตรฐานครั้งต่อไปลองหามีเซ็กกับผู้หญิงที่ตัวเล็กๆนะครับแล้วของคุณจะใหญ่เองครับครับขอมีความสุขทางเพศครับมีเหล้าเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน Next 555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกหนีเหล้าเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่า Segwenger